ชินแสบอกดวงเจนนี่ในอนาคตชินแสเก่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์ดวงนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตวัย25ปีเจ้าของค่ายเพลงได้บทท่าสดชื่นมาเร็วไปเร็วเหมือนเข็มประกันกับช่วงจังหวะเดียวรอบอายุเข้าเคราะห์เบรกไม่หยุดฉุดไม่อยู่เพราะความมาแรงจนกลายเป็นมรสุมหนักรุมเร้าจนก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายระดวงของตนเองที่เป็นอยู่สร้างความขัดแย้งในส่วนตัวของตนเองและการกระทำให้เป็นเหตุระดวงเป็นศัตรูที่อาจจะทำดีไปแต่กลับมีผลร้ายต่อกลับประกอบกับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เสริมดวงทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้นทำให้ดังได้ในพริบตาอีกทั้งท่าประจำตัวของเจนนี่มีความมั่นคงเรื่องของรายได้และผลประโยชน์บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีโอกาสรวยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะเมื่อมีได้ก็มีโอกาสหมดได้เหมือนกันท่าประมาทและสร้างปัญหาให้กับตนเองโดยชินแสได้กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะเป็นปีที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่หลังจากนั้นย่างเข้าสู่ปี63เป็นปีแห่งปัญหาความขัดแย้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจสร้างความเป็นศัตรูเกิดขึ้นความจริงแล้วถ้าหากพยายามประคองตนเองจากยอดวิวที่ดีและเก็บยอดวิวไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหักโหมหรือทำอะไรเกินตัวมากเกินไปมรสุมที่มีอยู่ในปี63นั้นเป็นช่วงที่จะเจอแต่ปัญหาดวงตกก่อให้เกิดความเป็นศัตรูสร้างความไว้วางใจและจะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนไม่เข้าใจรวมทั้งต้องเจอปัญหาดราม่ามาตลอดระยะเวลา2เดือนเต็มตั้งแต่เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมที่รุนแรงที่สุดเป็นเหตุให้ปัญหาที่รุมเร้าทำอะไรก็มักจะผิดจนกลายเป็นความขัดแย้งและกลายเป็นเรื่องคดีความเป็นศัตรูในโลกโซเชียลถ้านิ่งหรือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถเดินไปต่อได้ถึงแม้ว่าจะออกมาชี้แจงในช่วงระหว่างนี้ก็ไม่มีผลถ้าชี้แจงต้องอยู่ในช่วงระหว่างหลังวันที่7สิงหาไปแล้วถึงจะดีชินแสเข่งขอกล่าวอีกว่าความจริงแล้วในดวงของนักร้องสาวเจนนี่ในพื้นฐานดวงชะตานั้นมีความมั่นคงในด้านฐานะการเงินเป็นเด็กที่หาเงินได้ง่ายทำอะไรก็ได้เงินเป็นผู้หญิงใจใหญ่หญิงเหล็กหญิงต่อสู้ไม่ยอมคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายมีเสน่ห์ในการใช้เสียงเป็นสื่อมีความเป็นศิลปินและมีความพยายามมีความอดทนหากมีความตั้งใจว่าอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็จะตั้งเป้าหมายตนเองเอาไว้เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่บางครั้งพฤติกรรมที่ไม่ยอมคนด้วยความใจร้อนและยังอยู่ในวัยที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยที่ยังไม่สามารถคิดอะไรหรือแก้ปัญหาได้จึงก่อให้เกิดปัญหาในดวงชะตาของตนเองก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการกระทำของตนเองและทำให้เกิดผลเสียในที่สุด